้อนรับเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยกับคุณจินนายมีชัยนะคะและดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS TV ช่องหมายเลข3ค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคะบ่าย 3:30 นจนถึง 4:00 นค่ะแล้วก็ดูทางนะครับหน้าจอของมือถือได้เหมือนกันนะครับถ้าว่าไม่ได้ดูทางหน้าจอทีวีไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับผมค่ะเป็นไงล่ะเมื่อวานนี้คุณชนนายบอกว่ากรุงเทพลมหนาวยังไม่พัดมาวันนี้จัดให้เลยนะคะลมแรงอยู่ตอนกลางวันแต่มาผสมกับฝนตกอีกคือแบบ2ฤดูในวันเดียวกันเลยช่วงนี้ต้องรับตัวปรับตัวให้ได้นะคะกับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะส่วนทุกที่ทั่วไทยเรามีหลายเรื่องราวมาให้ได้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะไปชมตัวอย่างค่ะชาวบ้านไร้อาชีพจังหวัดพิษณุโลกรวมกลุ่มฝึกทำข้าวเสียบดิบส่งขายทั่วประเทศสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานีทำโครงการตะพัดคืนถิ่นเพิ่มปริมาณปลาตะพัดหลังพบจำนวนน้อยลงเที่ยวชุมชนบ้านสายโท11จังหวัดบุรีรัมย์และศึกษาสวนเศรษฐกิจพอเพียง90กับจุฑามาศผูกโพคุณผู้ชมคะพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดออนไลน์นี้นะคะถ้าหากว่า1นะคะต้องการสินค้าก็จะตัดสินใจเลือกซื้อ2หน้าตาของพ่อค้าแม่ค้าถ้าน่ารักน่าเอ็นดูก็จะตัดสินใจซื้อง่ายด้วยหรือ3นะคะชอบสไตล์การขายของพ่อค้าแม่ค้าด้วยและข้อ3นี่แหละค่ะก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้คุณย่าชาวจังหวัดสตูลท่านนึงนะคะสามารถที่จะไลฟ์สดขายบอนสีได้ดีเลยค่ะครับและเป็นภาพที่น่ารักมากคุณผู้ชมเพราะว่า2ย่าหลานนะครับตอนแรกผมนึกว่าหลานเป็นตัวตั้งตัวตีคิดชวนย่ามาไลฟ์สดแต่ความจริงไม่ใช่หลานเนี่ยอายไม่กล้าพูดซะงั้นแต่คนที่ชวนเนี่ยคือย่าเดี๋ยวไปดูว่าน่ารักขนาดไหนกับเวลาเรื่องของการไลฟ์สดขายไม้ด่างบอนสีที่สตูลครับเดี๋ยวจะนี่รับจ้างมาได้เลยนะคะรับจ้างมาได้เลยอันนี้กวนอิ่มนะคะกวนอิ่มนะคะตอนนี้กวนอิ่มนะคะเนี่ยครับเป็นคุณย่าเทืองเส้งอินอายุ67ปีครับไม่มีอาการเขินกล้องหรือว่าติดขัดอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตัวของย่าเนี่ยเป็นคนชวนหลานสาวก็คือนางสาวลักษิกาพรมวิจิตรอายุ21ปีเนี่ยอยากจะให้มาไลฟ์สดด้วยกันนะครับล่าสุดที่ว่านี้ก็เพื่อทำการขายไม้ด่างบอนสีที่ครอบครัวนี้เขาปลูกกันมาแล้วนะครับกว่า11ปีด้วยกันนะครับอยู่ที่ตำบลป่าแก่บ่อหินอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลด้วยกันนะครับตัวของย่ากับหลานคู่นี้ครับเขาจะไลฟ์สดกันทุกวันนะครับขายกันตอนช่วงเช้าแล้วก็เย็นนะครับถ้าช่วงเย็นก็ประมาณ1ทุ่มด้วยกันก็ไลฟ์เข้าไปผ่านกลุ่มของ Facebook กลุ่มที่มีคนชื่นชอบพวกบอนสีหรือว่ารักต้นไม้ต่างๆพอลูกค้าเห็นว่าเอ๊ะแม่ค้าที่มาไลฟ์สดอยู่เป็นยายเป็นย่านี่นะก็เกิดเอ็นดูชอบขึ้นมากันก็มีผลต่อการสั่งซื้อของด้วยค่ะทางคุณย่าเทืองบอกนะคะว่าใช้ความจริงใจเลยนะคะในการสื่อสารไปให้กับคนที่เข้ามาชมตอนที่คุณย่าไลฟ์สดเพราะเชื่อว่านี่แหละค่ะจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คนที่อยากจะได้ต้นไม้อยู่แล้วหรือว่าชอบต้นไม้อยู่แล้วตัดสินใจซื้อได้ง่ายเพราะว่าเห็นลีลาแล้วมั่นใจเพราะว่าใช้ภาษาใต้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะก็เลยมัดใจลูกค้าลูกค้าที่เข้าไปเลือกซื้อนะคะมีทั่วประเทศเลยนะคะทั้งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลเองบางรายก็อยู่ต่างประเทศแต่ว่าโอนเงินมาให้ลูกหลานในประเทศเนี่ยซื้อแทนนะคะก็ถือว่าสร้างรายได้ให้กับคุณย่าเป็นอย่างดีเลยละค่ะอันนี้อ่านบอกว่าเลยแล้วก็กับลูกค้าขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะคะก็ป้านี่ก็ใจมากๆนะลูกก็ใจขอบคุณนะคะที่ว่าติดตามป้ามาที่ว่าป้าเลยทอดอยู่นะคะเขาไลฟ์มานานแค่ไหนแล้วคะช่วงเดือนได้หรือไม่ลูกไม่กล้าไลฟ์อะค่ะแล้วก็ที่เลือกวิธีการไลฟ์สดก็คือลองมาหลายวิธีค่ะขายไม่ได้หน้าร้านก็ไม่ได้โพสต์ภาพก็ขายไม่ได้ค่ะแล้วก็ไลฟ์แบบไม่เห็นคนก็ขายไม่ได้เหมือนกันก็เลยให้ย่าไลฟ์ให้ค่ะพอย่าไลฟ์ให้แล้วมีเอกลักษณ์พิเศษยังไงคนตอบรับดีไหมคนตอบรับก็ดีนะคะคอมเมนต์ลูกค้าน่ารักดีแล้วก็มันก็ดีกว่าค่ะเพราะเขาเห็นคนเขาก็เลยมีความเชื่อมั่นว่าส่งของจริงรับจ้างจะไม่รับจ้างมาได้เลยนะคะรับจ้างมาได้เลยธนสารตำบลป่าแก่บ่อหินนะครับตอนนี้พวกไม้ด่างบอนสีภายในร้านนะครับมีมากกว่า30สายพันธุ์นะครับถ้าขายดีเด่นๆก็มีพวกชายชนราคา 4,500 นะครับมีกวนอูนางพริ้วหนุมานอมทัพคาราคาก็หลักพันนะครับก็ถ้าไปอุดหนุนที่หน้าร้านนะครับลองต่อรองกับคุณย่าได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเขาไลฟ์สดเนี่ยเข้าไปดูทักทายไปไลฟ์ได้ถามตอบย่าได้เลยนะครับชี้เลยว่าจะเอาจากดูอันไหนเดี๋ยวย่าหยิบให้ดูแล้วก็ขายกันแบบจริงใจเลยคือเราก็ไม่ใช่คนใต้นะก็พยายามฟังลีลาแล้วก็
้อยคำที่คุณย่าเนี่ยสื่อสารกับทางคนซื้อนะคะก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่เชื่อว่าคนใต้เองที่ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายด้วยคุณเจเนไนคิดอยากจะผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าออนไลน์บ้างไหมผมน่ะขายได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปขายดีอย่างแรกขายหน้าตาก่อนนะอ๋อได้เลยสิครับได้นะคะขายหน้าหรือเปล่านี่หลอกว่าผมหรือเปล่าเนี่ยขายรูปร่างหน้าตานะคะคุณผู้ชมคะในช่วงปกตินะคะช่วงเวลาเดือนธันวาคมนี้แหละค่ะผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารหรือว่าของฝากนะคะก็จะต้องเร่งมือผลิตกันยกใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะส่งของให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ว่าในช่วงโควิด19ก็มีผู้ผลิตไม่มากนักนะคะที่ต้องเร่งผลิตสินค้าและหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าส่งปีใหม่ก็คือกลุ่มชาวบ้านรายนึงอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาเร่งทำข้าวเกรียบแห้งขายค่ะครับข้าวเกรียบที่ว่านี้คุณผู้ชมไม่ได้เป็นการรวมตัวกลุ่มใหม่อะไรกันนะครับทำมาเป็นหลัก10ปีแล้วด้วยกันแต่ว่าที่อยากจะให้ดูเพราะว่ากลุ่มนี้นะครับเคยเป็นชาวบ้านที่ไร้งานไร้อาชีพกันมาก่อนแต่ว่าพอรวมกลุ่มกันได้แล้วก็ขายข้าวเกรียบขายดิบขายดีตอนนี้ก็ยังขายได้อยู่ด้วยครับตอนนี้เอาข้าวเกรียบดิบออกมาตากกันนี่เห็นสีๆแบบนี้ทีแรกผมมองไม่ออกว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับถึงรู้ว่าอ๋อนี่คือข้าวเกรียบดิบที่มีสารพัดสีสันเลยครับนี่เป็นผลงานของชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านริมคลองที่บ้านโปร่งนกตำบลหอกลองอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับข้าวเกรียบที่ทำนะครับมีทั้งข้าวเกรียบดิบข้าวเกรียบรวมรสนะครับหลังจากที่ในบ้านเราเนี่ยเริ่มเปิดประเทศแล้วก็อนุญาตให้มีการจัดงานต่างๆได้ตอนนี้ปรากฏว่างานเทศกาลต่างๆงานเลี้ยงอื่นๆก็เข้ามาก็ต้องมีการสั่งเรื่องของข้าวเกรียบดิบไปร่วมงานกันแบบนี้วัตถุผสมนะครับที่เอามาผสมกันก็มีพวกแป้งข้าวเจ้านวดแป้งนึ่งแป้งหั่นแป้งกันในช่วงนี้แบ่งหน้าที่กันทำไปครับแล้วก็ที่เอาไปตากไปเมื่อกี้ก็ต้องตากให้มันแห้งตามกระบวนการตามขั้นตอนก่อนสักอย่างน้อย2วันด้วยกันก่อนจะเอามาแพ็คขายใส่ถุงให้กับลูกค้ากิโลกรัมละ50บาทนะครับค่ะทางป้าอำนวยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชำนาญในการทำเพราะว่าทำกันมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะแต่ด้วยศักยภาพนะคะเพราะว่าสมาชิกแต่ละคนที่มารวมตัวกันตั้งแต่แรกตอนนี้ก็อายุมากขึ้นนะคะวันหนึ่งก็ผลิตได้ไม่มากนักนะคะอาศัยความชำนาญก็เลยทำให้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะคะแต่ทางสำนักงานเกษตรเข้าไปช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงสูตรเรื่อยมาจนได้สูตรที่ลงตัวนะคะตอนแรกนี่ก็แบบว่าเสียของไปเยอะเหมือนกันนะคุณจิตนายเพราะว่าหนึ่งใช้แป้งเลวมั่งใช้แป้งแข็งมั่งนะคะแต่ทำไปทำมาแล้วก็ปรับปรุงเรื่อยมาจนตอนนี้กลายเป็นสินค้าของฝากประจำตำบลไปแล้วนะคะซึ่งก็ทำให้สมาชิกมีรายได้นะคะถามว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยทำของขายเยอะไหมก็อาจจะเยอะกว่าปกติแต่ก็คงจะเทียบไม่ได้กับทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าเศรษฐกิจในช่วงโควิด19พ่อค้าแม่ค้าก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ารับของมาขายแล้วจะขายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังป้าอำนวยพูดถึงการทำข้าวเกรียบกันค่ะรวมรสนี่ก็ได้อย.แต่เราก็ทำเป็นไอ้นั่นไม่มีสีคือถ้ามันเทศก็จะใช้มันม่วงมันตอบเผือกแล้วพวกฟอกทองแล้วก็ใช้สีธรรมชาติถ้าใบเตยเราก็ใช้สีใบเตยเราก็ได้อย.มันมี2ตัวค่ะมี2อย่าง2อย่างแต่เราไม่ผสมสีนะคะคือให้ลูกค้าสามารถเลือกใช่ใช่เลือกได้ค่ะถ้าเราตรวจส่งคัดสรรแล้วก็ส่งธัญพืชกับนี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยแต่ไม่ผสมสีตอนแรกที่รวมกลุ่มกันก็มี8คนนะคะตอนนี้ก็จะมีสมาชิกหมุนเวียนท่านกันเข้ามาบ้างนะคะส่วนราคานะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าสั่งมากสั่งน้อยนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางป้าอำนวยได้นะคะและนอกจากจะมีเรื่องของการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐแล้วนะคะทางสำนักงานพลังงานก็เข้าไปส่งเสริมให้มีการทำเตาพลังงานอีกด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและยังเกิดฐานอีกด้วยฐานนี้ก็สมาชิกแบ่งกันเอากลับไปใช้ที่บ้านต่อได้ด้วยล่ะค่ะครับได้ประโยชน์หลายต่อนะครับแล้วนี่ผมเพิ่งเห็นว่าข้าวเกรียบดิบเนี่ยผสมกับพวกส่วนผสมทางธรรมชาติอื่นๆมันเทศมันม่วงอะไรแบบนี้แล้วได้ออกมาสีสันมันหลากหลายมากเลยที่เห็นสีแป๊ดๆจันจันนั้นไม่ได้เป็นสีที่แบบอันตรายเลยนะครับเป็นสีที่ทั้งใช้ในการทำอาหารทั่วไปแล้วก็วัตถุดิบจากทางธรรมชาติได้อย.ทุกตัวแล้วด้วยค่ะมั่นใจในเครื่องหมายอย.นะคะจากเรื่องของข้าวเกรียบนะคะพาไปชมการทำแพนเค้กขายของหนุ่มวิศวกรที่จังหวัดราชบุรีนะคะแต่แพนเค้กที่เขาทำขายนี่มีลักษณะพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นแพนเค้กขนาดเล็กหรือว่ามินิแพนเค้กรวมทั้งมีแบบแฟนซีอีกด้วยนะคะครับและการตัดสินใจมาขายแพนเค้กแบบนี้นะครับก็ต้องคิดกันอย่างถี่ถ้วนแล้วเพราะว่าเดิมทีมีงานประจำเป็นวิศวะอยู่แล้วแต่คิดสละตะแล้วว่าอ้าวออกจากงานประจำแล้วก็มาทำแพนเค้กแบบนี้แล้วก็จะได้มีเวลาดูแลครอบครัวอีกด้วยครับ
ตอนนี้นะครับหลังจากที่ลาออกจากงานประจำนะครับแล้วก็หันมาขายเป็นพ่อค้าแพนเค้กเต็มตัวนะครับนายจิรศักดิ์สมมิตรหรือว่าเต้อายุ28ปีนะครับก็บอกว่าตัดสินใจครั้งนี้ถือว่าคิดหนักแล้วก็คิดอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับเรามั่นใจว่าทำถูกทางแน่นอนก็ออกมาเปิดร้านขายมินิแพนเค้กเต็มตัวเลยครับชื่อว่าร้านมินิแพนเค้กโคตรเนยบายวิศวะที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบ้านโป่งริมถนนแสงชูโตที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับราคาก็ไม่แพงครับมีตั้งแต่10บาทไปจนถึง35บาทด้วยกันตอนนี้ถือว่าที่ออกมาขายเนี่ยนะครับผลตอบรับก็ค่อนข้างดีทีเดียวส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่มักจะชอบมาซื้อกันเพราะว่ามันหน้าตาน่ารักนี่เป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะเต้บอกว่านะคะเมื่อก่อนก็ทำงานโรงงานนะคะแต่บังเอิญว่าภรรยาเนี่ยคลอดลูกคนที่2พอดีนะคะอะไรต่างๆก็รุมเร้าก็เลยตัดสินใจลาออกในตอนแรกที่ออกมาทำก็เรียนกับตัวแฟนก่อนนะคะแฟนเป็นคนสอนให้ค่ะหลังจากนั้นก็ลงตามตลาดนัดนะคะพอเกิดโควิด-19ตลาดนัดหลายแห่งปิดก็ต้องตระเวนขายนานๆเข้าก็ไม่ไหวนะคะตัดสินใจปักหลักขายอยู่ที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ในเขตเทศบาลบ้านโป่งนะคะขายได้ตอนนี้ก็มีลูกค้าขาประจำแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาชื่นชอบในรสชาติด้วยแล้วก็ชื่นชอบในรูปแบบของแพนเค้กที่ทำให้นะคะบางคนนะคะคิดคำพูดให้เลยนะคะว่าอยากได้คำพูดแบบนี้ก็สามารถที่จะเขียนให้ได้แบบไหนจัดให้ได้หมดเต้บอกมานะคะเดี๋ยวเราไปฟังเต้พูดถึงการตัดสินใจทำแพนเค้กขายค่ะเมนูที่นิยมสุดเลยนะครับก็มินิแพนเค้กเนยนมครับเนยนมลูกค้าจะชอบที่สุดเลยแล้วลองมาก็จะเป็นร้านช็อกโกแลตแล้วก็ถ้าเป็นเล็กๆหน่อยก็จะเป็นแพนเค้กการ์ตูนครับแพนเค้กการ์ตูนถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยนิยมหน่อยลงโซเชียลก็จะเป็นพวกเป็นเขียนคำๆครับคิดว่าอะไรคะที่ทำให้ลูกค้าติดใจอ่ะคะ1รสชาติครับ2พ่อค้าเป็นกันเองครับครับรถพ่วงข้างที่เต้ขี่อยู่ที่คุณผู้ชมเห็นตอนแรกเนี่ยตะเวนขายไปหลายที่ด้วยกันแต่สู้ค่าน้ำมันไม่ไหวแล้วก็เลยจอดปักหลักอยู่ที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ของสาขาบ้านโป่งไปเลยครับแล้วก็รสชาติของแพนเค้กที่นี่จะไม่หวานมากแล้วก็กลิ่นหอมเนยแท้นะครับแล้วก็จะเปิดขายตั้งแต่ตอนบ่าย3จนถึง3ทุ่มนะครับจะหยุดแค่วันจันทร์กับวันเสาร์นะครับในช่วงที่โรงเรียนเปิดเรียนนะคะเต้ก็บอกว่าจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นหน่อยแต่สระตะแล้วนะคะในปัจจุบันนี้ลูกค้าขาประจำก็มีเยอะนะคะถ้าจะไม่ต้องขับรถไปตระเวนที่ไหนนะคะตอนนี้ในช่วงที่ตลาดนัดเปิดก็จะแบ่งให้ภรรยาแยกตัวไปขายด้วยหากินกันหลายช่องทางนะคะจะได้มีเพียงพอสำหรับลูกน้อยอีก2คนที่กำลังจะเติบโตค่ะครับผมไปดูเรื่องของการอนุรักษ์ปลากันบ้างนะครับลงใต้ที่สุราษฎร์ธานีมีปลาอีกหลายชนิดที่กำลังอนุรักษ์กันหนึ่งนั้นก็คือปลาตะพัดนะครับคุณผู้ชมมันเป็นปลาสวยงามแต่ว่าบางส่วนเนี่ยสามารถเลี้ยงได้บางส่วนนั้นยังไม่สามารถเลี้ยงได้ผิดกฎหมายนะครับแต่ปลาตะพัดที่ว่านี้เนี่ยกำลังจะสูญพันธุ์ไปจึงต้องทำการอนุรักษ์กันขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต5สุราษฎร์ธานีนะคะเขาก็ทำการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาปลาตะพัดมานานหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2531วิเคราะห์ศึกษาวิจัยอยู่นานจนตอนนี้นะคะสามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์ปลาตะพัดแล้วก็สามารถนำไปปล่อยให้เติบโตเองตามแหล่งน้ำธรรมชาติได้แล้วค่ะนี่เป็นปลาตะพัดนะคะซึ่งจะใช้การเคาะปลาออกมาจากปากนะคะปลาตะพัดเขาจะมีนิสัยแปลกนะคะคุณธนนัยนะคะคือตัวเมียเนี่ยจะวางไข่หลังจากนั้นตัวผู้นะคะก็จะอมไข่ไว้ในปากแล้วก็ปล่อยให้ไข่เนี่ยเจริญเติบโตฟักออกมาแล้วก็จะอมอยู่ในปากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปลอดภัยสำหรับลูกปลาตะพัดนี่เป็นวิธีการทางธรรมชาติที่ทำให้ปลาตะพัดเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้แต่เนื่องจากปัจจุบันนะคะคุณชนนัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปทำให้ปลาตะพัดน้อยลงค่ะทางศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดเขต5สุราษฎร์ธานีเขาก็เลยนำมาเพาะเลี้ยงแล้วก็อนุบาล นะคะสำหรับปลาที่เขาออกมาจากปากตัวผู้ได้แล้วก็จะนำไปสู่การอนุบาลในตู้แบบนี้นะคะปลาที่เขาออกมาได้ก็จะมี4ระยะด้วยกันเดี๋ยวเราไปฟังนักวิชาการพูดถึงระยะอายุของปลาตะพัดค่ะทั้งหมด4ระยะนะคะ1ก็คือเป็นไข่ไม่มีตาไม่มีอะไรเลย2ระยะที่ฟักนะคะฟักออกมาเป็นตัวเล็กๆ3เป็นระยะที่ปลาฟักออกมาเป็นตัวนะคะเหมือนพ่อแม่และถุงไข่แดงยังไม่ยุบนะคะนั่นคือระยะ3ระยะที่4คือถุงไข่แดงยุบหมดแล้วค่ะค่ะทั้ง4ระยะนี้เราก็จะนำมาแยกนะคะ
ส่วนอาหารนะครับไปดูกันบ้างคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าตัวมวนกันเชียงครับปกติแล้วมันจะเป็นศัตรูของสัตว์น้ำใบอ่อนชนิดอื่นแต่ว่าถ้าสำหรับปลาตาพัดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารโปรดที่ชอบกินมากๆเลยครับก็จะเลี้ยงเอาไว้ในตู้กระจกจนครบ2เดือนนะครับแล้วก็จะย้ายไปเลี้ยงในบ่อปูนขนาดใหญ่ต่ออีก2ปีด้วยกันนะครับต้องเลี้ยงตั้งนานตั้ง2ปีเนี่ยกว่าจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้นะครับส่วนข้อมูลนะครับคุณผู้ชมปลาตาพัดเขียวหรือปลาตาพัดเงินเป็นปลาสายพันธุ์ไทยที่พบในไทยไม่กี่แห่งแล้วนะครับตอนนี้คาดว่าน่าจะเหลือที่สุราษฎร์ธานีกรมประมงจึงต้องทำการเพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่นะครับตั้งแต่ตอนปี2531ตอนนี้เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับปล่อยลงที่เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยปีละประมาณ200ตัวแล้วนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าปี65จะปล่อยเพิ่มเป็นปีละ500ตัวต่อปีให้ได้ครับเมื่อก่อนน่ะพบในเขื่อนราชประภาคลองศกคลองแสงนะครับในประเทศไทยพบอยู่ประมาณ4ที่เองนะครับที่ตราดที่สุราษฎร์นะครับที่สตูลแล้วก็ที่ยะลานะครับแต่เดี๋ยวนี้ที่อื่นค่อนข้างที่จะไม่เจอแล้วในธรรมชาติแต่ของเราเนี่ยได้รวบรวมจากธรรมชาติมาเพราะเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี31นะครับแล้วก็จะเริ่มดำเนินการปล่อยกลับคืนไปเพราะว่าตอนนี้ในธรรมชาติเนี่ยมันจะค่อนข้างสูญพันธุ์และหายไปก็เลยอยากให้ตัวเนี้ยคงอยู่ในเขื่อนราชประภาค่ะสำหรับฤดูการที่ปลาตาพัดจะวางไข่แล้วก็เพาะฟักออกมาได้มากที่สุดก็จะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะนับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทางใต้นะคะในแต่ละรอบนี่ก็จะได้ปลาไม่กี่ตัวเองนะคะซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าทำไมถึงออกมาได้จำนวนน้อยนะคะประมาณพ่อหนึ่งนะคะปกติเราจะเรียกแม่หนึ่งพ่อหนึ่งก็จะสามารถอมไข่ได้ประมาณสัก20-30ตัวเท่านั้นและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งละค่ะที่ทำให้ปลาตาพัดเนี่ยลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วในธรรมชาติครับแล้วก็ปลาตะพัดเงินนะครับกับตะพัดเขียวเป็นสายพันธุ์ในไทยเนี่ยยังเลี้ยงไม่ได้นะครับเพราะเป็นสัตว์คุ้มครองอยู่แต่ว่าถ้าปลาตะพัดอื่นๆที่เราเห็นพวกแดงอินโดนะครับทองมาเลอันนั้นเป็นพวกปลาที่นําเข้ามาสามารถเลี้ยงได้อย่างถูกต้องหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือปลาอโรวาน่านะครับอันนั้นเลี้ยงได้ค่ะจากเรื่องของปลานะคะเราไปชมการปรับตัวของชาวสวนอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บ่อยๆค่ะทำให้ต้นตายนะคะก็เลยตัดสินใจลองทดลองปลูกแบบลอยน้ำดูปรากฏว่าได้ผลนะคะลอยน้ำที่ว่านี้ใช้อุปกรณ์ไม่ได้ยากเย็นหรือมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับมีโฟมแผ่นใหญ่สักแผ่นนึงแล้วก็กระถางที่ปลูกมะนาวเหมือนเดิมแล้วก็วางลงไปบนโฟมเดี๋ยวไปดูภาพว่าทำได้ง่ายยังไงครับนะครับอันนี้เป็นแบบลอยน้ำก่อนนะครับคุณผู้ชมก็คือเอาแผ่นโฟมมาเลยแผ่นหนึ่งนะครับเราก็เอาพวกยางรถยนต์ที่มันปลูกต้นไม้ได้นะครับก็ปลูกต้นมะนาวลงไปแล้วก็วางแมะลงไปเลยบนแผ่นโฟมแบบนี้แล้วก็ปล่อยลงไปในสระน้ำนะครับแล้วก็เอาเชือกคล้องไว้หน่อยจะได้ดึงเข้าดึงออกได้นี่เป็นผลงานความคิดนะครับสวนมะนาวลอยน้ำของพี่สุพจน์อ่อนเจริญที่ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับบ้านของพี่สุพจน์เนี่ยมีพื้นที่ทำไร่อยู่1ไร่ด้วยกันปลูกพืชผสมผสานหลากหลายอย่างแต่ว่าเขาแบ่งพื้นที่ภายในสระน้ำเอาไว้ที่ไม่ได้กว้างมากนักนะครับเอาไว้ทำการปลูกสวนมะนาวลอยน้ำแบบนี้ด้วยกันเพราะว่าพื้นที่บ้านเนี่ยน้ำท่วมทุกปีครับเป็นทางไหลผ่านของน้ำเลยต้องแก้ปัญหากันแบบนี้ก็ทำสวนมะนาวมา10ปีกว่าแล้วด้วยกันนะครับลองผิดลองถูกจนได้ผลดีแล้วก็มีอีกแบบนึงบนบกด้วยครับค่ะก็จะเป็นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะคุณชนนายเพราะว่าสามารถที่จะลอยตัวได้เวลาที่น้ำท่วมนะคะและในขณะเดียวกันในช่วงภาวะที่น้ำแห้งก็ปล่อยให้หากินเองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจะเอาโฟมแล้วก็ใช้กระถางหรือว่าถังเนี่ย2ชั้นเพื่อที่จะให้มีดินเพิ่มขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้1ละสามารถที่จะประหยัดปุ๋ยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่จำกัดให้ปุ๋ยได้ตรงตามเป้าหมายนะคะและในช่วงนี้ค่ะสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะภาคใต้จะมีฝนตกบางทีท่วม2วัน3วันแล้วก็แห้งอีก3วันก็ท่วมอีกละแก้ปัญหาได้ดีค่ะดีตรงที่ว่า1มันสามารถกันโรคได้เพราะจะให้มะเร็งบินลงไปพาโรคลงไปน้ำสะท้อนขึ้นมาได้ถ้าท้อแสงเข้าตามาแรงกว่าแรงจะไม่ลงไปที่ต้นนะครับเดี๋ยวเป็นลอยน้ำอยู่เราก็จะเห็นว่าลักษณะเป็นยังไงและรากหากินเองด้วยไม่ต้องไปลดน้ำที่มันลอยน้ำอยู่แต่ละที่ผลผลิตกันนะครับตัวพี่สุพจน์บอกว่าถ้าปลูกแบบลอยน้ำแบบนี้เนี่ยผลผลิตอาจจะน้อยกว่าปลูกตามดินธรรมดาทั่วไปเล็กน้อยแต่มีข้อดีอีกอย่างก็คือสามารถบังคับเรื่องของการออกผลผลิต
นอกฤดูกาลได้ด้วยนะครับส่วนการปลูกลอยน้ำแบบนี้นะครับพี่สุพจน์แนะนำว่ายังสามารถปลูกพวกพริกมะเขือพวงอะไรแบบนี้ไว้ลอยน้ำได้เหมือนกันเผื่อพื้นที่ไหนนะครับที่อาจจะมีสระน้ำภายในบ้านภายในสวนก็ลองแบ่งพื้นที่จะได้ไม่ปล่อยสระน้ำไว้ว่างๆนะครับก็ได้ปลูกพืชต่างๆลงในพื้นที่เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับเกษตรกรรายไหนที่สนใจนะคะทางพี่สุพจน์ก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้นะคะเพราะว่าที่บ้านเองก็เปิดเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ซึ่งเป็นเรื่องของนวัตกรรมการเกษตรอีกด้วยละค่ะและสำหรับคุณจุธามาศผูกโพนะคะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะพาไปชมชุมชนแห่งหนึ่งนะคะชาวบ้านที่นั่นเขารวมตัวกันเพื่อที่จะปรับพื้นที่บริเวณบ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนใครที่ไปเที่ยวนะคะก็สามารถที่จะไปชมรูปปั้นประติมากรรมพญานาคในพื้นที่ได้ค่ะครับก็คือมีงานศิลปะให้ดูส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งพากันไปที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงกันต่อนะครับไปดูเรื่องของหลักวิธีการคิดปลูกพืชบริหารพื้นที่ต่างๆว่าสามารถทำอะไรได้อยู่ได้อย่างยังไงนะครับติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นฤดูการเกี่ยวข้าวนาปีแล้วล่ะค่ะซึ่งพี่กิตนะคะเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วค่ะก็จะใช้วิธีการนวดข้าวแบบดั้งเดิมค่ะพี่กิตคะทำไมถึงได้ใช้วิธีการนวดข้าวแบบดั้งเดิมคะทั้งๆที่ปัจจุบันก็มีทั้งรถเกี่ยวอะไรมีความสะดวกสบายแล้วค่ะผมจริงๆการพึ่งพาตนเองเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเนาะมันเป็นการลดต้นทุนซึ่งแม้แต่ทุกวันนี้ราคาผลผลิตเนี่ยมันตกต่ำถ้าเรายังใช้อย่างนั้นอยู่คือที่เราน้อยครับถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยมันเท่ากับทำให้เขาเท่ากับเราเป็นทาสในที่ตัวเองเลยฉะนั้นการพึ่งตนเองมันสำคัญมากแล้วถ้าเราตีด้วยตัวเองนะครับหนึ่งเลยถ้าคนในครอบครัวช่วยกันมันก็จะมีความสัมพันธ์ในครอบครัวได้พูดคุยกันแต่ถ้าจะใช้รถเกี่ยวก็คือไม่ได้คุยกันเลยส่วนใหญ่ก็คือคนที่มาร่วมแล้วก็ไปตากตอนนี้มันมีปัญหาก็คือข้าวผลผลิตออกพร้อมกันเกี่ยวพร้อมกันแล้วไม่มีที่ตากมันผิดกับประเพณีของโบราณที่เขาทำลานข้าวบนที่นาของตัวเองตัวนี้พากันเอาผลผลิตไปตากบนตามท้องถนนซึ่งมันเป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนฉะนั้นถ้าเราทำอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องตรงนั้นเลยครับผมและที่สำคัญคือถ้าคนในครอบครัวมาช่วยกันตีค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็เสร็จและที่สำคัญเลยคือมันไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยคือใช้แรงอย่างเดียวเพราะที่ผมทำก็คือทำนาไม่ไถไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ลงทุน0บาทครับคือไม่ต้องเอาเงินไปตัวตั้งครับผมก็ใช้แรงงานของตัวเองเพราะว่าที่เราไม่เยอะแม้จะเป็นที่ดอนแต่พี่กิตหรือนายธนกิจเกษมชูวงชาวตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์สามารถจัดการน้ำให้มีใช้ทำนาและปลูกพืชผสมผสานได้ตลอดทั้งปีโดยปรับพื้นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลค่ะพื้นที่ที่นอกระบบชลประทานคือไม่มีระบบชลประทานไหลผ่านฉะนั้นเนี่ยปัญหาหลักหลายๆแปลงหลายๆพื้นที่ในเขตที่นอกระบบชลประทานฉะนั้นเราต้องมีแหล่งน้ำของตัวเองเป็นที่ตั้งสำคัญสุดเลยครับเราไม่ต้องกลัวเสียพื้นที่ขุดสระลูกใหญ่ๆไว้ลึกๆไว้เลยนะครับ1จุดเพื่อให้เป็นเหมือนเขื่อนของตัวเองฉะนั้นพอเรามีน้ำจากบนฟ้าแล้วคือน้ำฝนแล้วเนี่ยฉะนั้นมันต้องมีอีกอย่างนึงคือมาเติมเหมือนน้ำที่อยู่ในแก้วครับไม่มีรั่วนะแต่ที่เอาไว้นานๆเนี่ยทำไมมันถึงแห้งได้ก็คือเกิดการระเหยไปเรื่อยๆฉะนั้นทำยังไงให้มันอยู่ตลอดก็คือมีการเติมน้ำแต่พื้นที่ผมมันไม่มีระบบชลประทานผมก็เลยเลือกเจาะบาดาลเพื่อจะดึงน้ำมาใช้ด้วยการใช้ระบบโซลาร์เซลล์ก็คือพลังงานสะอาดครับก็สูบทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่จำเป็นต้องปิดมันอันนี้เช้าสุดเลยนะครับนี่เอียงพอแดดออกนี่มันทำงานเลยครับพอมาสายๆหน่อยแล้วก็โยกขึ้นครับอันนี้ระดับช่วงสายๆแล้วนะครับอยู่ระดับนี้ครับแต่ถ้าช่วงเที่ยงหรือเราไม่อยู่สวนเลยตั้งไว้ระดับกลางเลยครับแบบนี้ก็คือได้เหมือนกันแต่ว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็นแล้วเนี่ยได้ไฟไม่เต็มที่แต่ก็ได้ไฟนะครับแต่ถ้าช่วงบ่ายเราก็เอียงไปอย่างนี้เลยครับเนี่ยล็อกไว้นะครับแต่ถ้าเย็นเลยตั้งแต่ประมาณบ่ายสามครึ่งไปแล้วเนี่ย
ตะวันมันเริ่มต่ำแล้วแล้วก็เอียงรับเต็มที่ไปอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยเนี่ยระบบอัตโนมือการทำเกษตรเน้นลงมือทำด้วยตัวเองทั้งหมดอย่างการปลูกข้าวจะปล่อยให้น้ำเต็มที่นาช่วยให้ดินเป็นโคลนตมแล้วปล่อยปลานิลลงไปกินซากสังข้าวลดค่าอาหารไปในตัวจากนั้นปล่อยน้ำลงที่ต่ำก็สามารถปลูกข้าวหอมมะลิได้โดยไม่ต้องไถค่ะอันนี้คือแปลงนาครับแปลงนาหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแล้วก็ไม่ต้องขนออกครับเอาไว้ในนี้เลยแล้วก็เติมน้ำลงพอเติมน้ำลงเนี่ยมันจะช่วยทำให้ย่อยสลายได้เร็วทีนี้เราเอาจุลินทรีย์ครับเดินสาดเลยมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้จุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับหว่านลงไปเลยครับสาดลงไปเลยให้เต็มที่เลยมีเยอะใส่เยอะได้ไม่เป็นไรครับเพื่อที่จะให้ฟางมันเปื่อยได้เร็วขึ้นพอสัก15วันเนี่ยเราเอาปลาลงเลี้ยงได้เลยเพื่อจะไปกินอาหารก็คือกินต่อสั่งข้าวหรือก็เศษฟางที่อยู่ในนาพื้นที่โดยรอบบ่อยังนำต้นกล้วยตะไคร้มะนาวมะพร้าวมะม่วงมะละกอยางนาสะเดาและอ้อยมาปลูกเพื่อเก็บผลผลิตส่งขายแต่การปลูกผลไม้และไม้ป่าก็ต้องดูทิศทางของตะวันออกตะวันตกเพื่อไม่ให้บังแสงแดดในนาข้าวค่ะก่อนหน้านี้พี่กิจเคยเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารแต่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปี2554ทำให้ชีวิตติดหนี้ถึงหลักล้านบาทค่ะพอเราเรียนจบเราก็ไปทำงานจากลูกจ้างขยับขึ้นตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเราไปเดินอ้อมหาเงินแล้วก็มาซื้อกินทำไมเรามีพื้นที่อยู่ทำไมเราไม่บริหารจัดการไม่ต้องวิ่งไปหาเงินให้เงินวิ่งมาหาเราดีกว่าไหมเนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าเรากลับมาพัฒนาพื้นที่ให้มันเป็นต้นแบบทั้งที่เราไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เลยแต่เราก็มาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเพราะเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าทุกอย่างที่บนโลกนี้มันเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาแล้วก็ความคิดของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ให้ครอบครัวแตกแยกคือมีลูกส่งไปอยู่ที่นึงร้านไปอยู่ที่นึงพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยเจอกันแค่ช่วงเย็นนิดเดียวแทบจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวเลยฉะนั้นถ้าเรามาอยู่อย่างนี้ช้ามาได้เห็นหน้ากันอยู่ด้วยกันทำอยู่ทำกินด้วยกันเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินอ้อมตั้งชื่อสวนก้าวสิบก็คือ อยู่ในช่วงรัชกาลที่9ที่ผมมาทำแล้วก็เป็นรอยต่อของช่วงรัชกาลที่10ก็เลยเป็นที่มาของชื่อสวน90ปัจจุบันสวนเศรษฐกิจพอเพียง90เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั้งในและนอกพื้นที่เข้าไปศึกษาวิธีการทำเกษตรลงทุน0บาทเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดค่ะพื้นที่ใกล้กันจะพาไปชมงานปูนปั้นพญานาคภายในวัดสายโท11โดยช่างใช้จินตนาการปั้นขึ้นจึงทำให้ผลงานมีความแตกต่างกันซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปั้นและทาสีตกแต่งค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวที่บ้านสายโท11นี้นะคะเขาก็จะมีบริการรถเปิดประทุนค่ะนั่งรถอีแตนเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศในระหว่างเดินทางเข้าไปด้วยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสรรสนีแสวงศรีนะคะจะพาไปชมการทำเกวียนโบราณที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามชมกันให้ได้นะคะส่วนทุกทิศทั่วไทยวันนี้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังของเราได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอให้ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับวันนี้ลากันไปด้วยภาพนะครับเรื่องของการค้นพบแก่งภูระเวียงเป็นจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมาเขาเตรียมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวกันแล้วเพื่อสร้างรายได้ให้กับในชุมชนด้วยกันนะครับส่วนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีประเทศไทยทุกทิศทั่วไทยจะพาท่านไปเรียนรู้ไปแอวเบิ้งและชมผสานผสมเรื่องราวน่าดูวิถีชุมชนคนสู้เพื่อนำมาบอกให้โลกรู้